สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองนะครับที่เป็นประเด็นร้อนๆเดี๋ยวย้ายกล้องก่อนนะแสงมันเข้าแล้วกันวันนี้ผมก็มาอยู่นะร้านกาแฟ นะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเดินสายมาหลายวันแล้วนะฮะเข้าป่าบ้างนะชอบอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่ร้านกาแฟบรรยากาศข้างหลังเย็นข้างๆนี่เป็นภูเขานะครับบรรยากาศดีมากเลยยังไม่ออกไปว่าแดดมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวสักครู่ก็เดินเที่ยวตามประสาคนบ้านนอกนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะนำมาทั้งวิเคราะห์แล้วก็ทั้งสังเคราะห์จะขออนุญาตนำภาพจากไทย TBSแล้วก็นำภาพจากคุณของคุณวัฒนานานุ่มนะครับมาดูบรรยากาศทางการเมืองให้พวกเราได้เห็นนะว่าสถานการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างไรบ้างการโหวตนายกรัฐมนตรีก็เป็นอย่างที่ผมเคยเรียนไว้มาโดยตลอดหลายเดือนแล้วยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนะได้ไปต่อได้เป็นต่อนะแต่สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อเป็นต่อและไปต่อเนี่ยการบริหารประเทศในยามที่เป็นคณะรัฐประหารกับการที่ช่วงที่มีการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลปกติมันยากกว่ากันร้อยเท่าความยากกว่ากันร้อยเท่าเนี่ยนะก็มีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผมเรียนตั้งไงฮะว่าจริงๆในสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการประจานการประนามการอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมๆที่เกิดขึ้นผลที่ออกมาหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางอธิบายอภิปรายโหวตนายกรัฐมนตรีหรืออภิปรายคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคงได้รับบทเรียนสำคัญรัฐบาลกำลังรัฐบาลของทหารหรือคสช.กำลังได้รับบทเรียนสำคัญจากเดิมเป็นคู่ขัดจากเดิมเป็นกรรมการตอนนี้กลับกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งนะครับในขณะที่ธนาธรก็ประกาศสู้และก็บอกว่าถูกปล้นนะไปฟังเสียงของธนาธรใครปล้นอย่างไรฟังเสียงของธนาธรว่าธนาธรมองอย่างไรในเรื่องนี้ครับวิทยาศาสตร์เราทำภารกิจไม่สำเร็จพวกเราหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้ครับแต่ชัยชนะของเราถูกปล้นไปเมื่อวานผมยังมีความหวังเล็กๆแม้จะเพียงเล็กๆนะครับแม้จะมีความหวังความเป็นไปได้เพียงน้อยนิดแต่เราก็ยังหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะตัดสินใจบนหลักการประชาธิปไตยบนหลักการของความเป็นธรรมหลังจากเมื่อวานตอนเย็นก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผลการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าพวกเราพรรคการเมืองที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ทั้ง7พรรคได้สู้จนถึงที่สุดได้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายได้สู้จนถึงยกสุดท้ายพวกเราทำตามที่พวกเราหาเสียงไว้พวกเราไม่ได้ยอมแพ้ระหว่างทางพวกเราต่อสู้จนถึงที่สุดภายใต้กรอบกฎกติกาที่ระบอบรัฐประหารได้วางไว้การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกเสมอตลอดมาว่าเป็นเพียงสมรภูมิหนึ่งในการเดินทางอันยาวไกลที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศไทยพวกเรายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท้ายที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชนเผด็จการไม่สามารถต้านทานสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปคำพูดของธนาธรเขามีวาทกรรมดีต้องยอมรับนะวาทกรรมเขาใช้วาทกรรมเป็นอ้างเสรีภาพอ้างสิทธิเสรีภาพอ้างประชาชนนะแล้วก็ฐานันดรภาพนะอ้างถูกปล้นอย่าวาทกรรมเขาจะมีวางหลักวาทกรรมนะเป็นนักพูดที่มีการวางหลักวาทกรรมแต่ความจริงคือธนาธรปล้นหรือเปล่าธนาธรปล้นหรือว่าใครปล้นกันแน่ต้องถามพูดอย่างนี้นะครับเรื่องของปล้นอำนาจนะอธิปไตยนะครับ
ไปฟังคำพูดของลุงป้อมลุงป้อมมองยังไงนะถูกพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวชบอกเนี่ยเรื่องการทุจริตเรื่องนาฬิกายืมมายืมยังไงอะไรยังไงในขณะเดียวกันเรื่องของที่ธนาธรเขากล่าวหาว่ามีการปล้นนะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปจากเขาเนี่ยลุงป้อมว่าอย่างไรนะฮะลองไปฟังดูครับก็มันจบไปแล้วจะเอาอะไรล่ะใช่ก็เขาพาดพิงไงเขาพาดพิงท่านเขาทำเรื่องนาฬิกาไปทำอะไรได้เพราะฉันยืมเข้ามาก็ไม่รู้ก็เขาพาดพิงท่านนะก็ไม่รู้ถามทำไมล่ะเอ้าเขาพาดพิงก็บอกท่านเขาพาดพิงไม่เมียที่เขาเปรียบเป็นสภาห้าร้อยเหมือนคำเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นโจร500อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็คุณก็คิดไปเองไม่แต่เขาบอกว่าสภาห้าร้อยห้าร้อยก็ตัวเลขมันเหมาะพอดีเลยเออเจ้าก็ได้500เสียงไงแล้วไงเขาบอกว่าเขาโดนปล้นไปโดนแย่งชิงไปปล้นบ้าเลยท่านค่ะถามถึงนิดนึงที่บรรยากาศเรื่องของคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อะค่ะที่เขามีวาทกรรมในพูดถึงทหารอย่างเช่นถ้าทหารไปที่บ้านเขาจะยิงอะไรอย่างนี้การดูภาพเขาเขายิงไปเลยทำเขาไม่ยิงน่ะเขายิงไปเลยดิเขาใครไปอ่ะพูดเองแค่ไหนนั่นก็เป็นคำพูด เชิงการตอบโต้ทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวผมจะมาสรุปในภายหลังนะครับนอกจากนี้ในปรากฏการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมเคยเรียนคุณอภิสิทธิ์แล้วก็เรียนในหุ้นส่วนไปแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วยังเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ย จะได้เป็นคุณอภิสิทธิ์ชนะแต่พรรคจะแพ้ในพวกคุณก่อนการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ก็แพ้การเลือกตั้งแม่พรรคก็แพ้การเลือกตั้งแล้วผมมาแพ้ยังไงเดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาคุณอภิสิทธิ์ก็รับปากก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคพอคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคตอนนั้นก็มีข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์จะลาออกถ้ามีการไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับผมก็เรียนไปแล้วว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ลาออกเนี่ยมันจะเป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองที่ชื่อว่าตายเพื่อเกิดใหม่ไปดูคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านพูดอย่างไรกับการลาออกในครั้งนี้ไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาแอบอ้างคำว่าประชาธิปไตยบังหน้าหรือเป็นเสื้อคลุมแต่ไม่มีพฤติการมีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงผมเสียดายโอกาสที่เราไม่สามารถจะสร้างพื้นที่ที่จะทำให้การเมืองไทยหลุดพ้นจากการถูกบีบบังคับให้เลือกข้างด้วยอารมณ์ด้วยความเกลียดเผด็จการหรือด้วยการกลัวทักษิณผมจึงต้องเรียนกับทุกท่านครับว่าความพยายามของผมนั้นเมื่อไม่ประสบความสำเร็จแล้วผมก็ต้องมีการตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมสมควรจะดำเนินการต่อไปคืออะไรประการแรกสิ่งที่ผมต้องทำคือกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่ตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งที่ผ่านมาโดยเข้าใจว่าพรรคจะรักษาจุดยืนคำพูดและอุดมการณ์ของผมที่พูดไปในฐานะหัวหน้าพรรคประการที่2ในการทำหน้าที่ที่ผมจะต้องทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เมื่อมีการประชุมรัฐสภาก็คือวาระของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีผมคงไม่สามารถเดินเข้าไปในห้องประชุมและลงคะแนนที่เป็นการฝ่าฝืนพระสิทธิ์ของพรรคได้ผมเป็นนักการเมืองซึ่งสนับสนุนระบบพรรคการเมืองได้รับโอกาสจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคยาวนานกว่า10 ปีผมทราบดีว่านักการเมืองที่ดีสมาชิกที่ดีต้องมีไม่นะจะให้ผมเดินเข้าไปแล้วออกเสียงว่าผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำไม่ได้เพราะยิ่งใหญ่กว่ามติพรรคสีคือสัญญาประชาคมที่ผมให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่พยายามเสนอทางออกให้แก่ผมใช้คำว่าอยากจะช่วยรักษาเกียรติภูมิให้กับผมด้วยการเสนอให้ผมนั้นลดออกเสียงผ
ผมได้ตอบไปในที่ประชุมครับว่าพรรคคงไม่มีหน้าที่ที่จะมารักษาเกียรติภูมิให้กับคนหนึ่งคนใดพรรคมีหน้าที่รักษาเกียรติภูมิของพรรคส่วนการรักษาเกียรติภูมิของผมเป็นหน้าที่ของผมผมจึงปฏิเสธแนวทางที่จะให้ผมเป็นข้อยกเว้นและก็งดออกเสียงในที่ประชุมในวันนี้แต่ผมทราบดีครับว่าปัญหาทั้งหมดมันไม่จบในวันนี้หรอกครับทุกสัปดาห์ผมก็ต้องมาเผชิญกับปัญหานี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมต้องยอมรับว่าใน27ปีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมไม่เคยอึดอัดเท่ากับการลุกขึ้นลงมติเพื่อให้เลื่อนการเลื่อนประธานสภาทั้งที่ไม่มีเหตุผลที่จะตอบต่อสังคมซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ขอโทษกับพี่น้องประชาชนแต่ผมทำไปเพราะว่าผมไม่ต้องการฝืนมติพรรคและลดน้ำหนักในการที่ผมจะไปต่อสู้ภายในพรรคเพื่อที่จะให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องที่ใหญ่กว่าดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วผมก็เหลือทางเดียวที่จะรักษาเกียรติภูมิไม่ใช่เฉพาะผมแต่เกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่มีคำฝันว่าสัจจังเวอมตะวาจาที่จะต้องรักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนเพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้นผมยึดถืออุดมการณ์และหลักการเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอยแต่เพราะผมเชื่อว่าการเมืองที่มีอุดมการณ์และหลักการเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สูงให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้ทานทีเคยส่งจดหมายให้กับหลานครับพูดถึงบาป7ประการในสังคมหนึ่งในนั้นคือการเมืองที่ปราศจากหลักการผมไม่สามารถทำบาปนั้นได้ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับจะรับผิดชอบในสภาต่อไปครับเป็นสมาชิกครับคุณผู้ชมครับคำพูดของคุณอภิสิทธิ์นะฮะค่อนข้างจะชัดเจนนะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำมาไม่ดีหรือภาพลักษณ์ไม่ดีใครกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ต่างๆการที่ออกมาของคุณอภิสิทธิ์นั้นครั้งนี้ก็ลบข้อครหาได้เลยต้องยกนิ้วให้นะครับเป็นหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่เสื้อแดงนะครับก็พูดทำนองเดียวกันว่าเนี่ยจะลาออกทำไมจากหัวหน้าพรรคต้องลาออกไปให้หมดเลยไม่ต้องเหลือสักอย่างเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นพยายามเยาะเย้ยจะไปลาออกทำไมแค่ส.ส.แน่จริงลาออกจากสมาชิกพรรคสิอะไรประมาณนี้นะซึ่งพวกนี้ก็ดีแต่พูดเลยคำพูดเหล่านี้ย้อนกลับเข้าไปเลยที่ตัวเองเนี่ยนะทำไมไม่ลาออกนะก็เป็นคำพูดเชิงต่อต้านว่ากันไปว่ากันมานะครับสำหรับผมเองมุมมองในฐานะผู้ชมนะเป็นประชาชนที่ชมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ผมเรียนว่าผมเคยฟันธงนะคุณอภิสิทธิ์ลาออกคุณอภิสิทธิ์มีโอกาสกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยอีกรอบนึงนะครับถ้าหากมีการเลือกตั้งมันจะมีการชิงดำนะและก็ชิงดำครั้งนี้จะต่างจากทุกครั้งคะแนนนิยมของคุณอภิสิทธิ์จะสูงขึ้นเพราะคำพูดของคุณอภิสิทธิ์แต่คุณอภิสิทธิ์ต้องเดินกลยุทธ์ทางการเมืองอีก1 2 3 4 5อีกสัก5สเต็ปนะฮะถ้ามาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะมีความโดดเด่นจะกลับมาเช้งอีกครั้งนะครับไม่ต้องมีความแม่นยำนะถ้ายังใช้บริการเรียกว่าแก๊งไอติมอยู่เนี่ยก็คงเหนื่อยนะครับแก๊งไอติมอยู่ก็คงเหนื่อยต้องปรับกลยุทธ์ทางการเมืองหน่อยคุณอภิสิทธิ์ก็จะสามารถที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประสบการณ์การเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งครั้งที่ผ่านมาของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เมื่อมีประสบการณ์พื้นฐานมารู้ว่าต้องทำอะไรละมาเป็นรอบใหม่เนี่ยคราวนี้จะง่ายขึ้นนะและผมมั่นใจละถ้าคราวนี้นิ่งแน่นนะแล้วก็มีหลักที่ดีในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะเหมือนปีแรกๆอ่ะนิ่งมาเลยปีต่อมาแก๊งไอติมมาล่มเลยนะยังไม่ได้นะครับอะไรการเมืองมันมีจังหวะของมันนะนี่ผมเรียนยังไงนะในปี2552ผมเคยพูดผมเคยเขียนบทความส่งไปนะแล้วผมบอกว่ามันจะเกิดเมษาจราจนขึ้นมาจะเกิดการจราจนกรุงเทพตอนนั้นบางคนก็โอ้ยผมพูดไปเรื่อยต่างก็เกิดจริงๆแต่โชคดีคุณอภิสิทธิ์นิ่งตอนนั้นก็
รับฟังแล้วแก้ปัญหาไว้ได้แล้วมีสารจาจนแก้ไว้ได้ต่อปี2553ผมถือกระดาษเป็นบทความสำคัญที่ว่าต้องปฏิรูปประเทศต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคุณวิสิทธิ์ไม่ทำคุณวิสิทธิ์ไปตั้งนายอนันต์บรรยารชุนนายแพทย์ประเวศวสีเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมานะสิ่งที่ตามมาก็เกิดเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครบทเรียนที่แสบเผ็ดที่สุดที่คุณอภิสิทธิ์ได้รับคือการถูกไล่ทุบรถที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและคงจะจำคำพูดผมได้มากเวลาผมบอกอะไรไปแล้วนะหลายครั้งบังเอิญตรงมาโดยตลอดนะก็การปฏิรูปประเทศเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นต้นมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไปมองการเมืองเท่าตามองเห็นหมดเงินไปครั้งนั้น250ล้านผมจำได้เลยนะมาครั้งนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กรรมการปฏิรูปประเทศนะครับก็200กว่าล้านนะครับกรรมการสปทกรรมการขับเคลื่อนสปทและอะไรเงี้ยเขาเนี่ยนะออกมาแล้วก็มาเป็นสนชก็ปฏิรูปอะไรไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่าหลักมันผิดถ้าทำไปเถอะพอหลักมันผิดก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับพอผิดแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เสียเวลาเปล่านะครับเสียเวลาเปล่าแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมทำนายเลยถ้าคุณอภิสิทธิ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองดีจากนี้ไปนะคะแนนนิยมคุณอภิสิทธิ์จะมาพรรคชนะนะครับแต่ต้องมีหลัก1 2 3 4 5คุณจุลินก็คงต้องไปตามเวลานะฮะหรือว่าคุณอภิสิทธิ์ก้องเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณจุลินเป็นหัวหน้าพรรคก็ว่ากันไปนะครับนั่นคงจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ต้องยอมรับว่าการที่ไปร่วมกับลุงตู่ตอนนี้ทำให้คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณจุรินทร์กำลังตกต่ำลงอย่างมากนะต้องยอมรับความจริงเลยนะนี่ผมพูดจริงๆเนี่ยพูดแบบมิตรไม่ใช่พูดแบบศัตรูนะในขณะที่คำพูดที่ผมชอบนะคลิปที่ผมดูแล้วผมชอบมากก็คือคำพูดของอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับอาจารย์วันชัยสอนสิริได้พูดตอบโต้นะพูดกันมาหลายคนน่ะฝั่งพลังประชารัฐฝั่งสวและพูดกันหลายคนเพื่อตอบโต้ในประเด็นที่มีการกล่าวหาเรื่องของคุณสมบัติของสวที่มาสวนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเผด็จการฝ่ายเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยต่างๆคำพูดของอาจารย์วันชัยสอนสิริเนี่ยนะครับเป็นคำตอบชัดเจนเลยนะครับเราไปฟังคำพูดของอาจารย์วันชัยสอนสิริดูครับต่อไปเป็นเรื่องคุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องเลือกมีอยู่สองคนครับท่านประธานฟังตั้งแต่เช้าเลยครับผมพยายามอยากจะฟังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งพลเอกประยุทธ์มีคนสนับสนุนด้วยเหตุผลหลักการทั้งมีคนกล่าวหาหลักการเหตุผลเยอะแยะแต่อีกคนหนึ่งผมพยายามนั่งฟังว่าคุณงามความดีเนี่ยที่จะมีใครสนับสนุนเพื่อประกอบการตัดสินใจท่านประธานก็ฟังเหมือนผมนะครับยังไม่ได้ยินเลย เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าลองเอาผู้ขอเวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานครับเพราะว่าสว.ก็พูดน้อยมากครับเดี๋ยวไม่มีใครแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับลองเอาสองคนมาเปรียบเทียบกันนะครับท่านประธานที่เคารพเพื่อจะให้ดูคุณสมบัติในการประกอบการตัดสินใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับอีกคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อครับเดี๋ยวจะถูกประท้วงไม่ว่าจะวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์คุณธรรมจริยธรรมต่างกันแทบจะไม่ต้องอภิปรายในการตัดสินใจเลือกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสักเล็กน้อยครับท่านประธานที่ผมจะต้องตัดสินใจเลือกกับอีกคนหนึ่งหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาจากประชาชนมากที่สุดครับ เมื่อรวมกับพรรคการเมืองเมื่อรวมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนผมลองนั่งดีตัวเลขดูแล้วเกือบ15ล้านเสียงครับท่านประธานมากกว่าอีกคนหนึ่งที่เสนอด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่เลือกคนที่มาจากประชาชนประการที่สองครับและในการเลือกวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เอาปืนไม่ได้เอาทหารมาจี้หัวให้เราเลือกเหมือนการรัฐประหารครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าพลเอกประยุทธ์มาจากประชาชนและตัวแทนของประชาชนกำลังจะเลือกสองข้อสามครับท่านประธานท่านประธานก็เป็นข้าราชการและหลายท่านนั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นข้าราชการคนที่มีคดีติดตัวท่านประธานก็คงทราบจะเลื่อนตำแหน่งจะขยับยศขยับอะไรนี่ก็ยังยากลำบากบางทีต้องให้ออกไว้ก่อนนะท่านประธานปรากฏว่าท่านพลเอกประยุทธ์ไม่มีคดีค้างอยู่ในโรงในศาลครับท่านประธานแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีคดีค้างอยู่ในโรงในศาลครับท่านประธานพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเลยประการที่สี่พลเอกประยุทธ์มาตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนส่วนใหญ่กำหนดไม่ได้เป็นคนกำหนดเองว่าตัวเองจะต้องมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบบุคคลทั้งสองแล้วท่านประธานครับกล่าวได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคุณสมบัติมีประสบการณ์เหนือกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองมามากกว่าไม่มีประวัติในความไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตครับไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการซุกหุ้นครับท่านประธานนั่นเป็นคำพูดของอาจารย์วันชัยนะฮะอาจารย์วันชัยก็ไม่น่ากฎหมายเมื่อก่อนก็ออก ITV นะผมรู้จักอาจารย์วันชัยตอนที่ติงมาริกาบุญมีตระกูลรู้จักกันนะตอนนั้นตอนนี้ติงก็ไปได้ดีได้ดีเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นอาจารย์วันชัยก็เป็นโฆษกเป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ ITV สถานีโทรทัศน์ ITV ตอนหลัง ITV ถูกปิดนะก็เลยผมก็เลยมีโอกาสเจออาจารย์วันชัยนะครับอาจารย์วันชัยมีวิสัยทัศน์ดีได้คุยกันหลายครั้งนะครับคำพูดของอาจารย์วันชัยก็คงเป็นคำตอบได้นะครับว่าความจริงรัฐธรรมนูญมาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็คงตอบได้กับอาจารย์คลิปที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยผมก็พยายามนำเสนอทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือสนท.กลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีการทำหนังสือออกมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านก็ชมส.ส.ภาคภูมิใจไทยที่วางตัวเป็นกลางนะไม่โหวตให้พลเอกประยุทธ์นะซึ่งก็เขาก็บอกว่าเขารับปากกับประชาชนไว้ในขณะที่ศิสุวรรณจันยาเนี่ยก็จี้เอาผิดอนาคตใหม่ที่มีการระบุบอกว่ามีการมาซื้อเสียงนะครับฝั่งของตัวเอง120ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นคำพูดที่เลื่อนลอยนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานพยายามใช้นิวมีเดียในการยกระดับของตัวเองขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าพอมาโหวตจริงๆไม่มีงูหงงูเห่าแต่กลับมีในส่วนของภูมิใจไทยนะครับที่ไม่โหวตให้ลุงตู่มีอยู่รายเดียวมันพลิกกลับมาเลยนะไปว่าคนอื่นเป็นคนไม่ดีเนี่ยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยผลที่ทางสังคมมันเห็นก็กลับมาอีกทางนึงเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในเชิงบริบททางการเมืองในเชิงการวิเคราะห์ตอนนี้เป็นยังไงก็ดีใจฮะโอ้พรรคพวกเพื่อนฝูงลุงตู่ดีอกดีใจชนะแล้วนะฮะสำหรับผมนะมันคือการเริ่มต้นความพ่ายแพ้ทางการเมืองท่านผู้ชมจำไม่ดีฮะนี่คือการชนะศึกแต่แพ้สงครามวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2562วันโหวตนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันกลับกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีขนาดย่อมซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็ยอมรับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับไปพิสูจน์ได้เลยนะหุ้นส่วนพิสูจน์ได้เลยนะไปตามร้านไปตามตลาดไปตามร้านตัดผมนะครับไปตามร้านอาหารใครที่พูดเรื่องของการเมืองทุกคนสายหัวอย่างนี้หมดเลยตลาดไปถามแม่ค้าสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ
ล่าสุดรัฐบาลกำลังจะอัดเงินอีก 12,000 ล้านบาทหรือ 30,000 ล้านบาทเพื่อที่จะไปให้กับคนจนอีกยิ่งใช้แบบนี้คอยดูคะแนนนิยมจะร่วงนะฮะเศรษฐกิจจะร่วงความเชื่อมั่นจะร่วงลงยิ่งคะแนนปิ่มๆยิ่งร่วงลงนะครับบางคนบอกว่าโอ้อยู่ได้4ปีสบายท่านสบายแต่ประชาชนจะลำบากนะครับหลักตั้งแต่นี้ไปนะที่ผ่านมาประสบการณ์เนี่ยในสมัยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชยิ่งกว่านี้ดีกว่านี้อีกนะนี่ยิ่งกว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอีกนะครับกำนันสุเทพก็ดีใจฮะที่ได้นายกใหม่รัฐบาลใหม่ก็มีเสถียรภาพต้องช่วยกันก็การโหวตนายกรัฐมนตรี250เสียงนี่ผมคำตอบว่าไงสสนะมันไปต่อลำบากแล้วไงนะฮะมันไปต่อลำบากแล้วมี3เสียงที่ไม่โหวตก็คือมีประธานรัฐสภามีประธานวุฒิสภาแล้วก็มีคนของภูมิใจไทยแค่นี้ก็หืดขึ้นคอเลยนะผมถึงบอกไงเกมนี้มันไม่ง่ายที่ว่าการช่วงการรัฐประหารที่ผ่านมาว่ายากคราวนี้ยากกว่าเดิมหลายสิบเท่านะครับปรากฏการทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ในเชิงโหราศาสตร์จะตั้งรัฐบาลได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2562เป็นต้นไปนะ10มิถุนายนจะตั้งรัฐบาลได้การก่อตัวทางการเมืองจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้นะครับและที่สำคัญการออกมาต่อต้านทางการเมืองจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณกันยาตุลามันตอนนี้มันจะเริ่มมาแล้วแต่ว่าจะหนักจริงๆเนี่ยเดือนมันจะตุลาเนี่ยจะหนักเลยนะมันจะเริ่มก่อตัวแล้วตอนนี้นะครับมันจะหนักหนักหนักมากไหมหนักมากนะครับหนักมากที่สุดไหมยังไม่ที่สุดมันจะเบาตอนเดือน15ธันวาข้ามมาถึงไม่เกิน15มกราและจากนั้นก็สายเริ่มเมษาจัดหนักไปอีกรอบนึงนะครับเกมการเมืองมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรที่ผมไม่เห็นเนี่ยตลอดทำไมสถานการณ์การเมืองมาเป็นแบบนี้ล่อเร่งลมจำหลักไว้เลยนะล่อเร่งลมนะครับทหารถูกล่อเข้าสู่การเมืองและไม่เคยมีทหารชุดไหนประสบความสำเร็จทางการเมืองใครจะอยู่ได้ยาวเท่าไหร่บทเรียนของจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับจอมพลประภาสจารุเสถียรจอมพลถนอมกิติขจรพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินแล้วก็บทเรียนอีกหลายหลายท่านเลยเนี่ยมันเป็นบทเรียนทางการเมืองที่เราต้องศึกษานะเราต้องเข้าใจนะครับเกมนี้จะเหมือนเดิมไหมนะคงเห็นได้ชัดนะความชอบธรรมมันเปลี่ยนไปบางประเทศบริบทของโลกกำลังเกิดการประท้วงขับไล่โดยเฉพาะในซูดานขับไล่ทหารนะครับในบางประเทศก็กำลังมีการขับไล่ประธานาธิบดีบางประเทศขับไล่นายกรัฐมนตรีนะสถานการณ์ทางการเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนนะด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะลดกระแสความขัดแย้งเหล่านี้แต่หนีได้ไหมยากยากนะครับเว้นแต่ผมต้องเรียนว่าเว้นแต่จะต้องมีกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่า aftershock ตึ้ง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 นะครับ aftershock ที่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งทางการเมืองนะแต่ก็เสี่ยงนะครับจึงจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าไม่เดินต่อนะครับยิ่งใช้ประชานิยมแบบนี้ประกาศแบบนี้ขึ้นมาต่อไปเลยลำบากนะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ฝั่งเสื้อเหลืองชัดนะไม่เอาเลยนะฝั่งเสื้อแดงไม่ต้องถามอ่ะฝั่งเสื้อฟ้าตอนนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายฝั่งของคุณอภิสิทธิ์และก็ฝั่งของคุณจุรินทร์แบ่งเป็น2ส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้มิตรจะเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่ทุกพวกทุกหลีทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งตอนนี้เหลือเฉพาะฝั่งประชาธิปัตย์ถ้าประชาธิปัตย์พลิกตัวทีเดียวนะเหนื่อยเลยล่ะเหนื่อยเลยและเกมการเมืองเดินไปแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับที่คุณอภิสิทธิ์ต้องเคลื่อนไหวทางการเมืองและเคลื่อนหนักด้วยนะครับคุณอภิสิทธิ์จะต้องทำให้ดีกว่าธนาธรถ้าคุณอภิสิทธิ์สามารถทำให้ดีกว่าธนาธรในรอบ87ปีที่ผ่านมาผมจะอธิบายให้ฟังว่าทางการเมืองใครก็ตามมาเป็นผู้นำทางความคิดในช่วงเวลานั้นและสามารถรวบรวมมวลชนได้มากที่สุดคนนั้นจะมีโอกาสได้คะแนนเดตนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือปัจจัยในรอบ87ปีที่ผ่านมาซึ่งผมเรียนไว้ว่ามันไม่ควรจะเกิดแต่ตอนนี้มันยากแล้วล่ะมันยากนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยไปช่องไหนช่องไหนทีวีช่องไหนก็แล้วแต่พูดเหมือนกันหมดนะครับพูดเหมือนกันตรงกันยก
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาผมเรียนมันยิ่งกว่าอีกตอนนี้นะครับมันยิ่งกว่าสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นท่านไม่ได้เป็นทหารท่านเป็นเจ้าแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นทหารกระแสมันหนักกว่าเพราะทหารไปทำในสิ่งที่ไม่ถนัดตอนนี้การเฉลิมฉลองเป็นเรื่องธรรมชาติฮะที่เขากำลังเกิดขึ้นดีอกดีใจลุงตู่ก็ออกมาขอบคุณนะสื่อมวลชนที่จะทำหน้าที่ปีนี้ให้ดีที่สุดดีอะไรเป็นหลักที่เขาทำแต่มันทำให้ประชาชนดีขึ้นไหมสถานการณ์ดีขึ้นไหมเศรษฐกิจดีขึ้นไหมไม่ต้องยอมรับด้วยความสัตย์จริงนะผมนี่กองเชียร์ลุงตู่มาตลอดนะแล้วผมก็เรียนมาตลอดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีมิตรก็มีหลายประเภทนะยกยอปอปั้นนะมิตรแท้ศัตรูถาวรสำหรับผมเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาเนี่ยอันไหนไม่ดีผมบอกไม่ดีอันไหนดีทำไปเลยที่ผ่านมาหลักคิดของผมเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยลุงตู่ดีอกดีใจมากเลยเนี่ยนะบอกว่าอานิสงส์จากเรื่องของเอายางพาราไปทำเป็นถนนเนี่ยไหมแทนแอดฟานเนี่ยหลักคิดผมเลยก็เอาไปใช้ก็ประสบความสำเร็จปัญหาปาล์มที่แจกเงินกันอีกยางพาราแจกเงินกันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยก็หลักคิดผมว่าน้ำมันปาเอาปาล์มเนี่ยไปทำน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขยายไปแล้วดีปาล์มตอนนี้นะก็เริ่มขยับขึ้นแล้วเพราะว่าปตท.ซื้อไป 100,000 ตันเห็นไหมการไฟฟ้าก็เอาไปด้วยซื้อไปด้วยเพื่อทำเป็นดีเซลจะให้ค่าไฟฟ้าต่ำลงตอนนี้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นนะเพราะน้ำมันดีเซลแพงขึ้นตอนนี้ต้องเอาปาล์มไปผลิตนะเพื่อให้ถั่วเฉลี่ยมันถูกลงเห็นไหมเริ่มดีราคายางพาราซึ่งปกติเนี่ยช่วงนี้จะตกต่ำมากตอนนี้กลับทรงตัว55 70 70 75บาทอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะถามว่าหลักคิดที่ผมว่าที่ผมบอกเนี่ยใช้เงินไม่แต่บาทเมียสลึงก็ไม่ได้ใช้ปัญญาล้วนๆนะครับก็แก้ไขปัญหาได้แต่รอบนี้ผมเรียนนะสาหัสนะสาหัสถ้าไม่ออกกลยุทธ์อัพเดอะช็อคฮะลุงตู่มี2ทางเลือกเลยนะจะอยู่ต่างประเทศหรือจะอยู่อย่างไร้เกียรตินะครับตอนนี้ก็ฉลองไปเถอะนะแต่หลังจากนี้เนี่ยการเมืองมันจะมาถาโถมมาแรงที่ผ่านมายากเท่าไหร่คราวนี้ยากกว่าเดิมนะครับบอกรู้ได้ไงไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลัง87ปีนะครับไปศึกษาประวัติศาสตร์มาเราจะรู้บริบททางการเมืองและศึกษาปัจจุบันเราจะยิ่งเข้าใจเลยว่าโอ้โหไปยากนะดูจากไหนสภาวะเศรษฐกิจถ้าใครจะรู้ว่าเป็นจริงนี้ผมบอกไปถามไปร้านกาแฟร้านอาหารนะครับไปตามตลาดสดไปถามป้าเศรษฐกิจดีหรือเปล่าลุงเศรษฐกิจดีหรือเปล่านายกคนใหม่มาแล้วเศรษฐกิจดีไหมถามอย่างนี้เลยไปถามให้ตัวเองนะท่านจะรู้ว่าการเมืองกำลังไปถึงจุดไหนนะจุดแตกหักทางการเมืองมันมีจังหวะตึก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 มีจังหวะของมันพอถึงเวลาปุ๊บมันจะเกิดการเคลื่อนตัวทางการเมืองแต่การเคลื่อนตัวทางการเมืองครั้งนี้มันจะต่างจากทุกครั้งทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคจะมารวมกันนะครับที่ผ่านมาว่ากปปส.เนี่ยยิ่งใหญ่คนเยอะนะถ้ามีการปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้นะผมฝันธงเลยจะยิ่งกว่ากปปส.อีกนะฮะมันจะเกิดการเคลื่อนตัวใหญ่ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดนะทีมลุงตู่ต้องพิจารณาให้ดีนะพิจารณาให้ดีว่าจะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างไรแต่ที่เดินแบบนี้ผิดหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองชนะศึกแต่แพ้สงครามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจผู้
วกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ